มีตอนนี้ผมไปสัมภาษณ์งานจบปริญญาตรีมีคนสัมภาษณ์เขาถามผมว่าโบอิงเจ็สี่เจ็ดเอาลูกปิงปองยัดเข้าไปได้กี่ลูกหรือมีคําถามว่าสวนรุมพินีมีรายได้ต่อวันเท่าไหร่โอ้โห oh. สิ่งที่เขาสัมภาษณ์พวกนี้เนี่ยฝรั่งที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยตอนที่ผมจบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเขาไม่ต้องการคําตอบเขาแค่อยากจะรู้ผมคิดเป็นหรือเปล่า mm. เขาอยากจะรู้ว่าผมวิเคราะห์ได้ไหมเขาอยากจะรู้ว่าผมแยกแยะได้ไหม ไม่มีใครรู้อยู่แล้วเพราะอย่างนี้เนี่ยน้องที่เขาเรียนเขาต้องรู้อยู่แล้วไอโบอ้งเจ็ดสี่เจ็ดเอารูปปิงปองแยดเข้ไปได้กี่ลูกไม่มีมีใครอยากจะลองไหมอ่ะมีใครอยากลองตอบคํานี้ไหมคะคาถามข้อนี้ลองตอบไหมคะลองทายดูเนาะเออแล้วพี่ทิมตอบอะไรดีกว่าเออณตอนนั้นจาได้ยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะเขาอย่างที่บอกฮะเขาไม่ต้องการคําตอบเขาต้องการให้คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเป็นสเต็ปสเต็ปอันดับที่หนึ่ง เราก็ต้องหา Area หรือว่า Volume ที่ที่ของ Boeing 77ก่อนค่ะ <c oughs> เราก,เราก็เราก็บอกเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องบิน <c oughs> เราไม่รู้ว่า77เป็นยังไง <c oughs> แต่เราขอวิเคราะห์ง่ายๆว่ามันเป็นแท่งยาวยาเป็นไซเลนเดอร์การจะหาบอลลูมต้องใช้สูตรอะไรผมจำไม่ได้อขอใช้ ท่านทราบไหมาว่าอะไรถ้าท่านตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ผมสามารถที่จะหาข้อมูลโดยการเข้ามือถือได้ uh. เขาก็อย่างน้อยฝรั่งเขาก็รู้แล้วว่าไอเด็กคนนี้มันถ้าให้โจทย์อะไรไปมันยังคิดวิเคราะห์ยากแยะเป็น uh. ผมก็บอกว่าเอาหาโจทย์อย่างนี้ที่เหลือน,นี้น่าจะสักประมาณ80%อของวอลล่มทั้งหมดคำนวณได้แล้วได้ตัวเลขมาหนึ่งก้อนกลมๆด้วยสูตรหาสเลนเดอร์นั้น uh. ส่วนลูกบอลเป็นวงกลมหาวอลล่มของวงกลมต้องอย่างนี้สูตรอย่างนี้ผมจําได้แค่อ uh, นะไรพายอาร์สแควร์น,นั่นมันแอบเรียหนัวไม่ใช่ทายังไงนะ เขาก็บอกเขาก็จาไม่ได้เออถ้าถ้าจําไม่ได้ตรงนี้มันเรื่องข้อขาดบาดตายไหมไม่ข้อขาดบาดตายเพราะว่าผมสามารถรู้ว่าผมจะไปหาข้อมูลให้คุณมาที่ไหนพอเสร็จแล้วก็เอาหารกันหารกันก็ได้คําตอบอคําตอบเสร็จก็บอกอาจจะผิดจะถูกอาจจะบ,บวกลบสักสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เด็กรุ่นมาท,ที่เจ้านายหรือว่า เขาต้องการจากคนรุ่นใหม่ว่าสามารถที่จะคิดแล้วก็ว re> ิเคราะห์แล้วสามารถที่จะแล้วอยากคิดเป็นสเต็ปๆได้ไอตัวเลขที่ต้องตอบมาได้ว่าได้สองแสนลูกสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบลูกเขาไม่ต้องการจะรู้ก็แค่อยากจะรู้ว่าอันนี้ได้ไหมเมื่อคุณสามารถมีวิธีคิดอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ communication skill ว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารได้ไหมผมก็สื่อสารให้เขาฟังว่าสเต็ปที่หนึ่งหา Vol มาตของไซเลนเดอร์หาปริมาตของลูกปิงปองแล้วก็เอามาหารกันถ้า มันผิดครับเขาสามารถที่จะชี้ในท้ายที่เจ้านายที่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกผมว่าผมผิดตรงไหนไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าเกิดผมสื่อสารออกไปไม่ได้แล้วบอกตัวเลขที่ถูกต้องคเขาเป็นเจ้านายเราเขายังมองหน้าเราเอ้นี่มันคิดถูกเปล่าวะเขาบอกเขาไม่ต้องการคําตอบเลยนะเพราะว่าคําตอบเขาไม่มั่นใจว่าที่คุณคิดอ่ะมันถูกหรือเปล่าแต่เขาต้องการจะให้ผมสามารถที่จะสื่อสารสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่ ว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้พอ,อเขาเขาเห็นแล้วเด็กคนนี้เขาคิดอย่างนี้นะเด็กอายุ21เขาคิดอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอ้ยข้อสามดูเหมือนไม่น่าจะใช่นะคุณไปเช็คมาดูอีกทีดิมันอาจจะผิดก็ได้ <Okay. S 2> ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเ mm. พราะเด็กคิดได้ a n a l ไ z e ได้แล้วก็คอ m m u n i เ a t e ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกโอเคฉันยินดีรับคุณ Mm hmm. เพราะฉันไม่ต้องการให้คุณรู้คําตอบทั้งหมดแต่อยากให้ให้คุณสามารถที่จะแสดงออกวิเคราะห์ได้แล้วก็สื่อสารได้วิเคราะห์ได้แล้วก็สื่อสารได,รได้แต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ไม่ได้มันก็จบ mm hmm. ถ้าเกิดถามแล้วเงียบไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าถามกลับ mm hmm. ว่าผมไม่รู้ว่าสูตรนี้คืออะไรแต่ผมรู้นะว่าผมจะไปหาสูตรตรงนี้จากที่ไหน ซึ่งก็เหมือนกันกับทุกคาถามที่เขาถามเขาบอกเขาจะไปลงทุนเวียดนามแล้วเราก็บอกว่าปัจจัยในการลงทุนส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าจะ,จะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถูกต้องไหมเขาบอกเห็นด้วยสี่ข้อข้อที่ข้อที่ห้าไม่เห็นด้วย<อ>ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วรู้แล้วว่าในหัวผมคิดอะไรอยู่<ฆ>แล้วก็สื่อสารมาแล้วก็บอกว่าโอเคข้อที่หนึ่งผมคิดว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างนี้ข้อที่สองข้อที่ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้เพราะว่าอย่าลืมว่า คนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นเจ้านายเราเนี่ยเขามีประสบการณ์แต่เขาไม่มีเวลามานั่งคิด <Yeah. S 2> เราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีเวลาเยอะที่จะมานั่งคิดแล้วก็คิดแล้วก็สื่อสารให้เขา <Ha. S 2> สามารถทําให้เขาเอาประสบการณ์ของเขามาใช้กับเราได้อย่างนี้เราวิเคราะห์แล้วเราสื่อสารแล้วข้อสุดท้ายอีกสามตะกี้พี่บอกคุณที่บอกมีสามอย่างความอึด <laughs> ความอึดโอเคความอึดความอดทนเด็กย <Ha. S 2> uh, uh, ุคเ i เลเนียลตอนหลังๆที่เคยเจอก็คือว่า uh, ก็ต้องเข้าใจว่าเขามี โอกาสในการเลือกงานเยอะได้เก่งๆมีบริษัทใหม่ๆมาเป็นตัวเลือกให้เขาเลือกได้เยอะ,อะเพราะฉะนั้นแน่นอนก,ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะให้เสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องการเด็กที่มี passion ในงานที่เขาทำหรือว,ว่ามีเป้าหมายชีวิตในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เชื่อว่าในการที่มาทำงานด้วยกันแล้วก็ได้สอนกันเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับบริษัทไปนานๆอ่ไม่ไม่ใช่ว่าหกเดือนหรือว่าแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยคำว่า education กับคำว่า learning การศึกษากับการเรียนรู้มันไม่ใช่คำคำเดียวกันนะคุณต้องไอคิดตรงไอประโยคตรงนี้ให้ดี สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่เรียนนอกห้องกับเรียนในห้องเรียนวิชาความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นมนุษย์กับเรียนวิชาคลคูลัสที่อาจจะเป็นเบสิกในการเอาไว้ใช้คิดวิเคราะห์อะไรในอะนาะคตได้แต่ว่าถึงเวลาตอนนี้ไอ้ที่พี่เคยต้องมานั่งเคาะเครื่องคิดเลขไซน์คอสแทนตอนนี้ใส่เข้าไปใน Google ตรงไอ้แท็บบาร์คำตอบมันออกมาแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินวันนี้เราก็ต้องตามทันให้ได้ คือก็ต <|ja|> yep> ั้งใจหาเป้าหมายชีวิตให้ได้หาไม่เจอก็ไม kind of mm ่เป็นไรก็ตั้งใจเลี้ยงเข้าไปแต่เข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าปริญญาหรือว่าเกรดเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเพราะว่าผ่านมาก่อนแล้วพอที่จะรู้ว่าเกียรติเฉลี่ยใครถามว่าตอนมปลายได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้ปริญญาตีได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้ปริญญาโทได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่สําคัญอะไรก็ อย่าให้ตัวเลขไม่กี่ตัวมามาเป็นตัวแยกว่าเราเป็นคนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เป็นคนที่เอาฐานหรือคนที่ไม่เอาฐานแต่ว่าถามว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องตั้งใจไหมแน่นอนว่าเราก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องอตั้งใจแล้วก็มีสมาธิกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถึงเวลาแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายของของชีวิตเรามั่นใจมาก คนห,นหลายๆคนทีอ่อาจจะเรียนหนังสือไม่ดีเกรดไม่ดีตอนนี้เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วก็มีอนาคตกันทุกคนไม่ได้หมายความว่าคนที่เขายอมแพ้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไม่มีความตั้งใจไม่อยากจะตื่นตื่นสายตลอดคนอย่างนั้นน่มันไม่มีอนาคตแน่แต่ถ้าแค่เรียนหนังสือไม่ถูกต้องเนี่ยมันคงไม่ใช่บางทีเราเราจะไปตัดสินว่าปลาปีนต้นไม้ได้สูงเท่าไหร่เนี่ย เอ,เอาปลามาวัดว่าพีจตนสูงได้ทำไมหรือมาดูได้ว่านกว่ายน้ําเก่งแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันคือสาเหตุที่คุณต้องรู้ว่าคุณเป้าหมายของชีวิตคุณคุณคือการว่ายน้ําเป้าหมายชีวิตของคุณคือการเปลี่ยนต้นไม้ให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราถนัดแล้วก็อย่างที่บอกว่าคาว่าถนัดไม่ใช่หมายความว่าต้องถนัดดนตรีกีฬารหรืออะไรที่สังคมเขายอมรับกันเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วอาจจะเป็นถ้าเกิดคุณชอบเกมโอเคแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคุณนะไม่ใช่ว่า เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่กินข้าวไม่นอนไม่ตัดผมไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าถามว่า,าถ้าถ้าผมถนัดเรื่องเกมชีวิตผมจะไม่มีอนาคตไหม,มไม่ใช่เพราะว่าบริษัทเกมที่อยู่ในตลาดหลักทรพัพย์จ้างคนไปทสเกมท่าไรเนี่ยเงินเดือนมหาศาลแล้วเขาก็มีความสุขกับชีวิตเขาก็เป็นไปได้เแข่ะกันระดับโลกด้วยนะคะทีนี้